ต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการตั้งค่าการปฏิเสธทศนิยมนะครับการปฏิเสธทศนิยมส่วนใหญ่เราจะเจอปัญหานี้เมื่อเราให้ส่วนลดเขานะครับเมื่อเราคำนวณส่วนลดแล้วยอดสินค้าเนี่ยมันไม่ลงตัวนะครับคือมันไม่เป็นเลขกลมๆนั่นเองเดี๋ยวตัวอย่างนะครับสมมติว่าผมขายข้าวผัดจานใหญ่แล้วก็นิชชินต้มยำกุ้ง1อัน165บาทแล้วก็ขนมปังซ่านหนึ่งแล้วผมไปให้ส่วนลดเขานะครับลด 10% เนี่ยครับยอดมันจะกลายเป็น 159.30 บาทนะครับซึ่งมันทอนไม่ได้นะลองเฉลี่ยเงินไปเนี่ยมันจะเป็นยอดนี้เลย 159.30 รับมา200แล้วกันเนี่ยไปเสร็จปกติจะเป็นแบบนี้นะครับคือเราต้องทอนเขา 40.70 ซึ่งมันทอนไม่ได้นะเราสามารถปัดเศษได้นะครับตัวอย่างวิธีการตั้งค่านะครับให้เราเข้าไปที่ระบบหลังร้านเมื่อเข้าระบบหลังร้านแล้วเข้าเมนูการตั้งค่านะครับการตั้งค่าเข้าไปที่ประเภทการชำระเงินนะครับนี่แล้วก็จิ้มเข้าไปในเงินสดครับนี่ครับส่วนของการตั้งค่าการปัดเศษเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยขอบเขตการปัดเศษนะครับซึ่งปกติมันจะตั้งเป็น 0.01 นะทีนี้เราก็ลองกดดูว่ามีอะไรให้เลือกบ้างนะครับมันจะมีตัวเลือกให้เลือกว่าเราจะปัดเศษแบบไหนนะครับซึ่งแนะนํา2อันล่างนะครับก็คือ 0.50 หรือปัดหรือ 1.00 ก็คือมันจะปัดเป็น50สตางค์ไปเลยนะครับลองดูเลือก 0.50 นะครับมันจะมีอีกบรรทัดนึงเกิดขึ้นมาคือกดการปัดเศษนะครับตรงนี้มันจะมีให้เลือกว่าเราจะปัดเป็น25สตางค์หรือเปล่าได้ด้วยนะครับหรือจะปัดขึ้นไปเลยหรือจะปัดลงนะครับก็แนะนำให้ปัดขึ้นไปเลยนะครับปัดขึ้นเสมอแบบนี้ครับกดแล้วกดบันทึกครับโอเคถ้ามันขึ้นว่าชนิดการชำระเงินถูกปรับปรุงแล้วคือมันเซฟเรียบร้อยนะครับต่อไปก็ไปทดสอบการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมขายเหมือนเดิมข้าวผัดจานใหญ่นิชชินต้มยำกุ้งขนมปังอันหนึ่งนะครับแล้วก็ให้ส่วนลด 10%นะยอดเป็น 159.30 นะลองกดชำระเงินครับนี่มันจะปัดเศษหน้านี้นะครับยอดจริงๆ 159.30 แต่ยอดจริงๆที่เราจะขายเขาเนี่ยคือ 159.50 นะครับซึ่งมันปัดเศษให้เรียบร้อยนะครับลองชำระเงินดูรับมา200อันนี้คือหน้าตาใบเสร็จที่โดนการปัดเศษมาแล้วนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะบอกว่ายอดทั้งหมด 159.30 แต่มีการปัดเศษไปนะครับเป็นปัดเศษ 0.20 นะครับนี่เพราะฉะนั้นเราก็จะทอนให้เขา 40.50 สตางค์นั่นเองนะครับนี่นะฮะมันจะเป็นแบบนี้นะครับปัดเศษโอเคแล้วก็เวลาปัดเศษเนี่ยมันจะมีรีพอร์ตของการปัดเศษเกิดขึ้นด้วยนะครับลองไปเข้าดูหน้ารีพอร์ตรายงานนะครับเข้าไปที่ระบบหลังร้านแล้วก็รูปกราฟตรงนี้นะครับเลือกเป็นรายงานยอดขายแยกตามประเภทการชำระเงินรอสักครู่มาแล้วนะครับนี่ครับมันจะมีบรรทัดนี้นะครับว่าจำนวนเงินปัดเศษมีรีพอร์ตให้ดูนะฮะว่าได้ทำการปัดเศษไปทั้งหมดตั้งแต่ขายมาเนี่ยตั้งแต่วันที่12มกราถึง10กุมภาเนี่ยปัดเศษไป2ครั้งรวมยอดการปัดเศษคือ 0.60 สตางค์นะครับนี่เพราะว่าเงินเวลาเราดูยอดขายสุทธิเนี่ยมันจะไม่ได้รวมยอดที่ปัดเศษให้ด้วยนะครับเราต้องมาดูเนี่ยมันจะมีเป็นเศษกำไรรวมมันจะเป็นเศษทศนิยมแปลกๆนะครับคือเราต้องเอายอดที่ปัดเศษไปรวมด้วยนะครับถึงจะได้เงินที่เรารับมาจริงๆนะฮะก็คือเงินลิ้นชักเนี่ยมันจะรวมไอ้เงินปัดเศษเนี่ยไปด้วยเลยนั่นเองเผื่อบางทีเราปัดเศษเยอะนะครับมันก็จะมีค่าเงินเยอะบางทีนับเงินมันก็ไม่ตรงนะครับบอกว่าเงินเกินมาจากไหนนะครับก็มาดูมีเงินปัดเศษโผล่มาหรือเปล่าด้วยนะครับอ่ะการปัดเศษก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ